เวลาเรารู้สึกเห็นภาพทั้งดีและไม่ดีที่บันทึกอยู่ในสมองซึ่งภาพมันหลุดออกมาในลักษณะชุดคิวสั่งชุดคำสั่งโทษทีออกมาลักษณะชุดคำสั่งให้เราทำตามอยากถามลุงว่า เราหากไม่ทำตามจะมีผลอย่างไรและจิตนี้ใช่เรากำลังเลือกใช้ข้อมูลที่มาจากบันทึกไหมคะเอาล่ะตรงนี้น่าระวังนะฮะผมใช้คำว่าระวังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมทักไว้ก่อนนะฮะให้ระวังเรื่องอะไรนะครับฟังให้ดีใหม่นะครับคุณ My Home นะครับอันนี้เรื่องฟังให้ดีๆนะครับผมทักไว้ก่อนว่าให้ระวังแล้วจะระวังอะไรต่อฟังทวนใหม่นะครับเวลาเรารู้สึกเห็นภาพทั้งดีแล้วก็ไม่ดีที่บันทึกอยู่ในสมองซึ่งภาพมันหลุดออกมาในลักษณะชุดคำสั่งให้เราทำตามย้ำชุดคำสั่งให้เราทำตามไอ้ตรงนี้แหละที่ลุงบอกว่าให้ระวังชุดคำสั่งให้เราทำตามให้ระวังจุดนี้นะครับอยากถามลุงว่าหากเราไม่ทำตามจะมีผลอย่างไรและจุดนี้ใช่เรากำลังเลือกใช้ข้อมูลที่มาจากบันทึกหรือไม่ข้อมูลเนี่ยมันมาจากบันทึกแน่นอนนะครับข้อมูลนี้มาจาก Database คือการบันทึกแน่ๆแต่มันเป็นคําสั่งให้เราทําตามนั้นน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเป็นอิทธิพลอะไรแบบเนี้ยเป็นอิทธิพลของคลื่นนั้นซะแล้วล่ะคําว่าคลื่นนั้นมันอยู่ในสมองเราครับโอเคไหมคลื่นที่อยู่ภายนอกตัวเรานาทีนี้ผมมักจะพูดเสมอว่าคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับมันคลื่นสูงขึ้นต่ําคลื่นที่มันสูงที่มันแรงนะครับคลื่นพวกเนี้ยถ้าใครไปยืนอยู่ใต้เครื่องส่งของสถานีโทรทัศน์นะอยู่ใต้เครื่องส่งนะอยู่ห่างจากต้นเสาเครื่องส่งประมาณ15 เมตร20 เมตรนี่นะฮะตัวนี้มันจะแรงมากคลื่นตัวนี้จะแรงมากที่มันจะออสโมซิสแปลว่าซึมซับเข้ามาสู่ผิวกายเราเข้าเนื้อเยื่อเราดูสิครับมันแรงขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็จะออสโมซิสกับมันคือเราเป็นสสารตัวหนึ่งนะครับมันจะดูดซับคลื่นตัวนั้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็สะสมที่ไหนสะสมก็มันก็สะสมมันในคลื่นสมองเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาเป็นคําสั่งให้เราทําตามนู่นนี่นั่นนี่ถือว่าอันตรายจำแม่นๆครับนะถ้ามันสั่งถ้าหากว่าไปหาแพทย์จะบอกว่านี่คือโรคจิตโรคประสาทนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้จิตประสาทแน่ๆเขาทำไงต่อเขาให้กินยาบังคับให้หลับเพราะถ้าตื่นมันจะมีพวกนี้ขึ้นมาเจอแต่คำสั่งให้หลับนะให้หลับเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าไปกินยาให้หลับบังคับให้หลับผลติดตามมาทางร่างกายเราร่างกายเรามันก็เกิดการเผาไหม้สันดาปไม่หมดจดความอ้วนก็เกิดขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมความอ้วนเกิดขึ้นจำไว้ให้ดีครับนะความสมดุลในร่างกายมันก็จะแปรผันไปหมดเลยเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเคมีก็คือยาไม่สามารถที่จะสลายไอพลังงานที่เป็นคลื่นตัวนี้ได้เพราะมันมีศักยภาพแตกต่างกันเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งถ้าไปหาแพทย์ทางจิตท่านก็จะให้กินยาถ้าแพทย์ทางด้านจิตให้กินยาผมบอกว่ามันไม่ใช่จิตแพทย์จิตแพทย์
ถ้าหากว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์พัฒนาจิตได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเขาก็ใช้แค่พูดคุยอย่างลุงเนี่ยพูดคุยกับใครต่อใครเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็สัมผัสตัวตนอย่างนี้มันก็จะล้างได้ล้างคลื่นในสมองนี้ไว้ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของคลื่นที่ลุงพูดเสมอว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตซึ่งมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์ในเบื้องต้นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันออกมาเวลามันทํางานปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตมันคลื่นสมองก็คือคลื่นของไฟฟ้าสถิตไม่ว่ามันจะออกคําสั่งตัวเราหรืออย่างไรก็ตามทีนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันนะคุณหมายโฮมหวังดีมากนะฮะผมอธิบายความอย่างนี้ก็ถือว่าอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยไม่มีทางเลือกอื่นครับจะไม่มีทางเลือกอื่นต้องให้มีคนที่มีศักยภาพทางจิตที่เหนือกว่าเท่านั้นที่จะมาช่วยทางฝั่งคนได้นะถ้าหากว่าสมมุติถ้าหากว่ายอมรับในฝั่งลุงเนาะก็ตัวมัวมาให้ลุงช่วยโอเคไหมครับอย่าถามเฉยนะถ้าถามเฉยแล้วแปลว่าลองของลองภูมิลุงนะนะลุงช่วยได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับช่วยคนมาเยอะแล้วนะคำถามอย่างนี้ส่วนแล้วก็มากด้วยเพราะลุงทำงานพวกนี้มานานทางวิทยุก็เท่าไหร่แล้วมัน20 กว่าปีเต็มๆแล้วเพราะนั้นข้อมูลลุง database ลุงก็ไม่ใช่ database ธรรมดานะครับก็ต้องการแชร์ต้องการเชื่อมต้องการที่จะช่วยด้วยในเวลาเดียวกันนะครับโอเคนะคุณหมายผมถ้ามีได้หลายคนก็อะไรบอกจำนวนผู้คนมาแล้วติดต่อผ่าน 22.7 นะป้าแอดมินเขาจะถามไถ่ไปมาอะไรไม่กี่ความไม่กี่คำนะครับเขาจะให้ทำอะไรก็ทำไปเปิดเผยตัวเองครับถ้าหากว่าอยากจะให้ลุงช่วยต้องเป็นคนที่ต้องเปิดเผยตัวเองนะครับจึงจะช่วยได้เรื่องพวกนี้ถ้ามาปิดบังตัวเองอยู่ก็ถือว่ามันช่วยยากนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายครับเรื่องนี้นะเอาเชิญครับผมสวัสดีครับ